คนดูคลิปนี้ดิครับบ็อกฟูดชักแมนคาราเต้ V2 Oh my gosh มันเป็นคาราเต้ V2 นะทุกคนไอ้เหี้ยมีตัวอะไรออกมาจากน้ำเนี่ยคืออะไรวะเฮ้ยอู้คอดกองเนี่ยทุกคนดูดิน้ำลายกระเด็นอันนี้โคตรกองเลยครับน้องๆแต่ว่าพี่ก็ทำได้นะไม่เชื่อน้องๆกดไลค์คลิปนี้เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูกดยังกดยังอ๋อกดแล้วมาเดี๋ยวพี่จะโซวิซาคาราเต้ V2 ให้ดูแต่อันนี้จะเป็น V3 นะครับเพราะปกติในเกมมันมี V2 อะไรไงอันนี้ V3 ชัวร์เลยดูน้องๆเดี๋ยวพี่จะโซวิซาคาราเต้ให้น้องๆดูเป็นไงพี่บอกแล้วว่าพี่รำคาราเต้เป็นนะครับทางน้องไม่อยากตายด้วยวิชาคาราเต้ของพี่ก็ต้องกดไลค์ถ้ามึงไม่กดมึงจะโดนท่ารำคาราเต้แบบตะกี้นี้กลัวกันละสิถ้ากลัวก็กดไลค์นะครับแค่นั้นแหละเข้าคลิปกูทำเพื่ออะไรและมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าถ้าเข้าคลิปเราก็อย่าลืมที่จะไปอุดหนุนไก่ตันซันคงด้วยกูพูดอะไรของกูตะกี้นี้เอาไปได้อย่าลืมไปอุดหนุนไก่ตันซันคงด้วยนะครับเป็นร้านไก่ตันที่เทพที่สุดในสมัยนี้แล้วก็ดังที่สุดในสมัยนี้แล้วก็โหดที่สุดในสมัยนี้แล้วก็เจ้าของร้านนี่หล่อที่สุดในสมัยนี้นะครับกูจะอวยตัวเองไปถึงไหนวะเนี่ยแต่ก็นั่นแหละน้องๆร้านพี่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับแต่กูขอพูดหน่อยละกันว่าร้านพี่นี่โคตรดีที่เคลมมาทุกคลิปตลอด 3,000 คลิปที่พี่ทำมา 3,000 ป่ะวะทั้งไม่ละกันแต่ว่าร้านพี่ดีสุดครับในราคา199กล่องนี้นะน้องๆเนี่ยมีสิทธิ์ได้รหัสเทพไปครอบครองนะครับแค่199บาทก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพแล้วอะครับกูแสบตาไม่ใช่ไรแล้วก็รหัสเทพนะครับก็คือไม่ได้มีแค่ผลถาวรนะเผา V4 เทียร์10ก็แล้วแต่รหัสอะบางรหัสมีโยลูขาวดำบางรหัสข้าวหัว30ล้านอะไรก็แล้วแต่ดวงของน้องๆนะก็อย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับในราคาแค่199บาทก็มีสิทธิ์ได้ไปแล้วลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเนี่ยดูดิมันคือคาราเต้ V3 นี่ชื่อคลิปมันเขียนพี่มันเขียนเป็น V2 เนี่ยไม่เฟี้ยวเลยเอาล่ะพี่จะลองไปเข้าเล่นดูนะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะมาไหนพี่ขอลองหน่อยละกันว่ามันเป็นเผ่าทุยมาพี่ลองหน่อยละกันว่ามันจะเป็นคาราเต้ V4 จริงหรือเปล่า V4 ป่ะวะสรุป V3 หรือ V4 นี่กูโมจะลืมไปหมดละพี่ขอไปเปลี่ยนคาราเต้ก่อนนะน้องๆมันเปลี่ยนตรงไหนได้วะกูต้องไปโลก3อีกแม่งพี่เปลี่ยนมันก็อยู่ไกลเหลือเกินเลยเกมโควิดพี่ไม่ได้พูดคำหยาบนะครับน้องๆพี่ไม่ได้ตั้งใจพูดนะครับขอโทษด้วยนะครับก็สำหรับน้องๆหนูๆที่ดูคลิปพี่อยู่แล้วแบบไม่ยอมให้พี่พูดคำหยาบนะครับช่วงนี้พี่ก็ลดให้ที่สุดแล้วนะครับก็อย่าลืมมาดูพี่บ่อยๆนะครับทุกคนมากดไลค์ให้พี่เยอะๆนะครับขอบคุณครับเอาตรงก็คือพี่รู้แหละว่าที่ทุกคนเข้ามาดูคลิปพี่นี่ไม่ได้มาดูเกมบล็อกฟุตนะครับเพราะว่าบล็อกฟุตเนี่ยมันน่าเบื่อกูพูดตรงๆเลยคือมันน่าเบื่อแต่ที่น้องๆเข้ามาดูเนี่ยเป็นเพราะความหล่อของพี่ใช่หรือเปล่าเม้นมันก็ต้องแน่นอนอยู่ละเพราะว่าพี่หล่อที่สุดในวงการบล็อกฟุตน้องๆก็ต้องเข้ามาดูหน้าตาอันหล่อเหลาของพี่ละลายกันละสินี่กูแอคใส่อย่างเงี้ยคือละลายกันแล้วนี่กูดูหน้ากูอยู่นี่ก็ละลายแล้วจะเข้าไอ้เชี่ยจะโม้ไปถึงไหนนี่คาราเต้มันอยู่ตัวไหนวะตัวนี่เฮ้ยตกใจเรียบร้อยเราจะไปใช้สกิลที่โลก2นะน้องๆเพราะว่าโลก3เนี่ยมันปิงเว้ยเกมก็ไม่อัปเดตยังจะปิงอีกแม่งไอ้ไก่ก็อุ้ยนี่พูดถึงไอ้ไก่นะครับเสื้อไอ้ไก่ของพี่ V2 สีเหลืองใครยังไม่ซื้อก็อย่าลืมไปซื้อด้วยแค่10โลบัคเท่านั้นในกลุ่มของซันคุงเวลิกุดเอาตรงก็คือบล็อกฟุตเนี่ยมันน่าเบื่อเพราะว่าการล่าค่าหัวก็เอาแต่ของเดิมๆมาล่าใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าพี่ก็แบบอยากไปทำคอนเทนต์แนวแบบจีบสาวในบล็อกฟุตพี่มันดูครับกูก็ทำนี่ว่าเดี๋ยวพี่จะทำนะครับใครอยากให้ทำ EP 2เม้นเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเลยกูไม่สนแล้วไม่ว่าคอนเทนต์จะหรือจะอะไรตอนเนี้ยเอาคนดูกลับมาก่อนพี่เห็นคอนเทนต์คลิปที่แล้วนี่คนดูชอบเหลือเกินนะครับเป็นแบบจีบสาวนะครับน้องหญิงคิดถึงน้องหญิงอยู่ว่ะแต่ว่าพี่มีเพื่อนเป็นน้องหญิงนะเดี๋ยวพี่จะชวนมาอัดคลิปอยู่นะน้องๆมากูขอลองสกิลคาราเต้ VC หน่อยดิอันนี้มันเป็น VC หรือเปล่าสกิล Z นะทุกคนดูนะครับเฮ้ยทำไมไม่ใช่วะอ๋อมันยังไม่ใช่สกิลนี้รอสกิล X เป็นไงเขาโดนหลอกแล้ววะเนี่ยดูสกิล C ดิโอ้พี่โดนหลอกโอ้คือมันยังไม่ปรับได้ซ้ำอ่ะกูโง่เองอ่ะครับไอ้บอทนี้ก็ตีกูอยู่ได้นี่กูไซส์แม่งเลยแล้วใครแอดมานี่ไม่ทำไมมันไม่เป็นแบบในคลิปว่าคนไม่หลอกพี่กูโง่ไปเชื่อเขาคนดูก็หลอกพี่ไม่มีแต่คนหลอกอะครับน้องๆคิดว่ามีอะไรที่แบบที่มันตื่นแล้วบ้างดิไอ้ผลไอ้ดาบน้องๆคอมเมนต์บอกพี่ทีพี่ก็อยากรู้ว่าอะไรมันตื่นแล้วบ้างกูงงอุ๊ยๆมีข้าวหัวอะไรวะเดี๋ยวดูก่อนเช็คก่อน 2.7 แล้วซันคงจะเสยมาแล้วจ้าเอาโยโรนี่แหละมาปาดหน้าแม่งเลยเจ้าจะไปไหนไอ้เจ้าโมจิมึงจะไปไหนอุ๊ย
้ยโอ้พี่อมตะไม่ทันชิบหายละหวานเจี๊ยบไปก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้เช่นนี้มันโคตรบ้ามันโคตรเออโคตรทารุณกรรมกูเลยกูไปดีกว่าไม่เล่นด้วยละพี่ไม่คล่องแคล่วเลยอ่ะปกติพี่จะเล่นแต่พวกแบบหมัดอื่นกับผลอื่นนะครับแต่นี้กูมาเล่นประตูนี่กูแบบไม่คล่องเลยทุกคนเหมือนกูเป็นไก่เลยตอนเนี้ยจะโดน 2.7 ตบหรือเปล่าเฮ้ยๆอะไรมึงอะไรนี่กูไม่ตามครับเว้ย 2.7 ไอ้ตัวนี้มันตึงจังวะเนี่ยมันเซิงโคตรหนาเลยแล้วเซิร์ฟก็ยังปิงอ่ะอะไรอ่ะไอ้ไก่มึงก็มาดิครับกูเซิร์ฟโคตรปิงเลยทุกคนดูกูเซิร์ฟอย่างปิงอ่ะเดี๋ยวกูดูปิงดิปัง300กูไปละจ้าไม่เล่นด้วยเด้อมาดิกูต่อให้เลยถึงปิงกูก็จะบวกมาดิไอ้ไก่โดนกูเซิร์ฟแม่งโคตรปิงไอ้สัตว์ตกใจหมดโมจินี่มันเกียนจริงๆเลยโดนปาดหน้าจะไปไหนให้ไก่เฮ้ยมันหนีอ่ะคุณตำรวจดูมันหนีดิโคตรกระจอกเลยไอ้นี่ต้องไปแบบฆ่าหัวรหัสหลักพี่ว่ามันต้องเยอะแน่นอนเลยครับเพราะว่า 2.7 นี้ไม่น่าจะเล่นอย่างนี้ได้นะมาดิสัตว์โดนไก่ kittenshoptheas.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแมปต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับไอ้โง่คุณนึกว่าจะเก่งก็เจอแบบว่าซันคงแบบว่าเอาจริงอะครับตะกี้เนี่ยอุ้ยยังไม่ได้เอาจริงเลยตะกี้เนี่ยพี่ใช้ตีนเล่นนะครับนี่เดี๋ยวพี่ยกขึ้นมาให้ดูกูใช้ตีเล่นพี่ยังไม่ได้เอาจิกมันมากูไปดีอยู่ทำไมล่ะกูไปแล้วไอ้เหี้ยครับลันตุยมันก็มาดีครับโคตรดีเลยจังหวะนี้พี่ยังไม่ได้แบบไม่ได้กดเกตเลยอะครับทุกคนดูดิไอ้ไก่นี่ก็แบบก็ตายพี่แล้วมันคือตัวเดียวกันนะวะเนี่ยไอ้เหี้ยตัวเดียวกันไอ้กระจอกตะกี้นี้พี่เล่นโยรู้ด้วยนะถ้าพี่เล่นดาบคู่ก็คือแป๊บเดียวพี่ก็สู้ได้แบบคือ3วิอะมันน่าจะตายตั้งแต่พี่คอมโบชุดแล้วอ้าวไอ้เหี้ยกูตกใจจริงตะกี้นี้ก็มาดิจะเลี่ยมพี่ละน้องในขณะพี่เล่นคาราเต้ V4 นะครับมันคือพลังของคาราเต้ V4 นะน้องไม่เชื่อก็ลองไปเล่นดูนะโอชิตกูเซิร์ฟยังปิงเลยเข้าทางมาเลยคือมันเล่นต่างประเทศมันก็ไม่ปิงไงทุกคนแต่เราคนไทยอ่ะเราคนไทยอ่ะมันก็เลยปิงไงอุ๊ยมันลุมปะเนี่ยอันนี้เรียกเพื่อนมาลุมปะครับพี่กินโอ้เดี๋ยวลุมสันคงโดนลุมนี่ไงไอ้ไก่เอ้ยไอ้โง่มีกูบ้าแล้ววะเนี่ยไปดีกว่าเฮ้ยอันนี้มันลุมอ่ะทุกคนเหมือนมันลุมทุกคนดูดิเหมือนมันจ้องจะมาลุมพี่อย่างเดียวเลยเว้ยกูไปดีกว่าทำไมต้องลุมซันคงวะไม่เข้าใจเลยแม่งเซิร์ฟปิงเซิร์ฟก็ปิงกูไม่ไหวกับพ่อมึงแล้วโอ้เซิร์ฟปิงอ่ะมันไม่หนุกเลยแต่กูฆ่าไป3แล้วไม่หนุกคืออะไรนี่โดนอัดหน้าครับนี่ขนาดกูปิงเนี่ยไอ้ฝรั่งอ่ะ
แล้วกูเกรดมึงก็มาครับกูต่อให้มึงแบบปิงลื่นๆเลยแบบ60 70หรือไงแต่ปิงกู300มึงก็มาดิหนีอย่าทำทรงไอ้โง่อย่าดึงเชิงเข้าใจปะมึงอย่ามาดึงเชิงโคตรปิงเลยนี่ปิงกูก็สู้มึงได้ครับมึงก็มาดิไอ้ไก่ตายซะโง่กูเซิร์ฟแม่งโคตรปิง มันไม่ยุติธรรมเลยกับเด็กไทยอย่างเราที่ต้องมาปิงสู้กับฝรั่งก็ปิงเอาตายซะไอ้ฝรั่งหน้าโง่ไอ้กระจอกไอ้ไก่ยูชิเก้นโบถ้ามาดูคลิปนี้นะมึงฟังไปเลยยูชิเก้นโบไอ้ไก่กระจอกทุยอันนี้เริ่มเลือนแล้วแต่ก็มันคือเรื่องจริงอ่ะโอ้ยโอ้ยอาจารย์ชู้พระเจ้าใจเย็นพี่อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือเด็กขี้แค้นหรือเปล่าพวกฝรั่งตอนเนี้ยคงแบบหัวแดงแบบทุกคนเคยเห็นมะเขือเทศไหมอย่างนั้นเลยอารมณ์แบบมึงไม่มีสิทธิ์มาเรียกกูว่าพ่อ โอ้ยตัวนี้มันจู๊เก่งจริงว่ะทุกคนจู๊เก่งเหรอให้โง่นี่ไงโง่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 ฉันแม่งโคตรถึกเอาบันไลแล้วกูบันเกตกูไปละจ้าโอ้โหแม่งเอาผลพระไอ้กระจอกเอ้ยแม่งเอาพระมาไล่ตีกูทุกคนดู Help me please กูไปแล้วเจ้าจะไม่มีวันได้ฆ่าข้าหรอกเนาะกูเหลือจะเสื้อครับมันเอาพระมาไล่ตีพี่เลยน้องๆเธอพี่ปิงจัดอะดูดิ 2-300 กูจะไปสู้ใครได้คลิปนี้นะครับพี่ต้องจบเพียงนี้แหละคือเอาหลักๆคือกูโดน FC หลอกจริงๆมันยังไม่มี VC เลยดูดิเนี่ยโอ้เพื่อนเลยวะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมซับสไครบ์และแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยบ๊ายบาย